จะทำจับยวนนะคะใช้เท้าหอมหัวใหญ่รากผักชีกระดูกหมูจะใส่กระดูกหมูก่อนนะเดี๋ยวสักครู่จะได้ช้อนฟองแล้วซุปก้อนอ่ะเดี๋ยวจะใส่ทีหลังนะช้อนฟองก่อนค่อยใส่ซุปก้อนเดี๋ยวอันนี้คือใส่ซีอิ๊วขาวไปแล้วนะคะรวนหมูบดกับหมูยอเนาะใส่ซีอิ๊วขาวนิดนึงพอมีรสมาดูก๋วยจับยวนแม่ปริดานะก็จะใส่ประมาณนี้อร่อยนะคะอร่อยค่ะวันนี้จะใช้วุ้นเส้นนะคะแล้วก็ก็ใส่ไปนี่แหละเครื่องตามที่เห็นเนี่ยค่ะพริกป่นอยากใส่น้ำส้มสายชูก็ใส่หอมเจียวต้นหอมผักชีแล้วก็หม้อซุปที่เราต้มไว้นะแล้วก็พริกไทยใส่วุ้นเส้นเลยค่ะไม่ต้องลวกแยกนะวุ้นเส้นสุกแล้วใส่ไอหมูกับนี่ที่รวนไว้ลงไปเลยโอ้หนาเราช้ำใหญ่แต่ก็หลายยุบพี่น้องหลายโพดเนี่ยหลายครับหลายแน่วิจับยวนแม่ปาริดาโอเคปาริดาจะใส่น้ำส้มนะคะชอบใส่แต่น้ำตาลนิดนึงกินแบบก๋วยเตี๋ยวเลยพริกไทยเราใช้พริกไทยดำนะชอบกับพริกไทยดำนี่แหละพริกไทยเยอะหน่อยไทยก็ใส่พริกป่นก็ใส่ใส่เยอะด้วยหอมเจียวจังได้หน้าตาพี่น้องต้นหอมผักชีแต่ได้หลายเวลาคนแล้วมันแน้มบ่เห็นเด้พี่น้องอุ้ยหอมบ่นี่หอมหอมคักถวายน้ำแดงจากของพี่น้องมาพี่น้องมื้อนี้กินซ้ำนี่ก่อนก๋วยจับยวนสุดแม่ปาริดาปรุงตามใจปรารถนาของตัวเองแต่อร่อยเด้อค่ะก๋วยจับยวนแท้ก็เคยกินนะทำสูตรเราเนี่ยนะสโลแกนของเราคือเครื่องไม่ครบงบน้อยแต่อร่อยมากๆ มาผสมให้มันเข้ากันก่อนเลยรอให้มันเย็นพี่น้องน้ำแห้งเลยอันนี้อยากทำให้ดูแบบแปลกๆอะเนาะลำพังอะถ้าเรามีเครื่องครบทุกอย่างก็แปลว่าคุณก็ทำเป็นอยู่แล้วไงงบก็เยอะทำก็ทำเป็นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้มีความจำเป็นต้องมาดูคลิปแปลกๆของปาริดานะปาริดาอยู่กรุงเทพอะเส้นมันมีขายตลอดเวลาอยู่แล้วนะแต่อยากให้ดูว่าถ้าบ้านใครไม่มีเส้นก๋วยจั๊บยวนแล้วอยากกินอะถ้าใส่วุ้นเส้นมันจะเป็นยังไงเข้ากันพอสมควรละมาก๋วยจั๊บยวนสูตรพิสดารกับปาริดานะใส่เคียงเต็มที่อยู่เด้อมันมีหลายสูตรอยู่แล้วพี่น้องจับยวนอ่ะสูตรง่ายสูตรยากมีไหม
อันนี้หน้าตามันเป็นก๋วยเตี๋ยวแห้งก็เลยพี่น้องถ้าใครไม่มีเส้นก๋วยจั๊บยวนเนาะเส้นมันก็ทำมาจากแป้งข้าวเจ้าเออบางเจ้าเขาใช้แป้งข้าวเจ้าอย่างเดียวบางเจ้าเขาก็ใช้แป้งข้าวเจ้าแป้งมันใส่ข้าวเหนียวไปนิดนึงแป้งข้าวเหนียวกันถ้าใครจะทำเองมันก็มีสูตรอยู่ใน Google นะนะเข้าไปดูนะก็นวดแป้งด้วยน้ำร้อนถ้าไม่มีพิมพ์ก็คงจะต้องหั่นออกเหมือนรสช่องสิงคโปร์อ่ะเนาะแล้วก็ไม่จำเป็นต้องกินแต่เฉพาะเส้นกลมๆใช่ไหมเส้นแบนๆก็มีที่เขาหั่นเอาบางคนอาจจะใส่กระเทียมเจียวด้วยก็ได้หรือว่าตอนต้มซุปก็ใส่กระเทียมไปด้วยก็ได้แต่มันจะหอมนะถ้าเจียวหอมเองยิ่งหอมมากเลยความโดดเด่นเขาอยู่ที่ความหอมความทำง่ายกินง่ายเนาะถ้าจืดก็เติมซีอิ๊วขาวตามหลักการของเขาอะเออเครื่องไม่ครบงบน้อยอร่อยมากอยู่เด้อพี่น้องต่อให้เพื่อนๆไปดูระดับเชฟเขาทำนะสูตรเขาก็ไม่เออแหละก็มีส่วนที่ไม่ตรงกันนะมีความแตกต่างไปแต่นี่ปาริดาเป็นคนที่ชอบอาหารรสจัดเนาะพอมากินก๋วยจั๊บยวนแท้ๆเลยเนี่ยอาจจะไม่ถึงใจก็นำทั้งพริกป่นทั้งน้ำส้มแถมน้ำตาลหน่อยอีกโอ้โหเป็นก๋วยเตี๋ยวไปเลย น้ำแดงไวจะทีจะทีปาริดาเรียกค่ะนะก็ขอบคุณมากๆนะคะที่มาเยี่ยมชมเจอกันคลิปหน้านะคะ Thanks so much my friend
thank for your support. See you next video. Have a nice day. Bye bye. Bye 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 bye.